นายกรัฐมนตรีเปิดแคมเปญ Thailand Winter กระตุ้นท่องเที่ยวไทยช่วยเศรษฐกิจคึกคักการเมืองวันที่28ตุลาคม2567 16:08 น.นายกรัฐมนตรีเปิดแคมเปญงาน Thailand Winter กระตุ้นท่องเที่ยวไทยมั่นใจทำเศรษฐกิจไทยคึกคักคาดนักท่องเที่ยวแห่เที่ยวไทยก่อนเปิดงาน Diwali Little India กระตุ้นท่องเที่ยวไทยเมื่อวันที่28ตุลาคม2567นายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในวันที่29ตุลาคมเวลา 9:00 น.นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบโดยมีเป้าหมายกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในโครงการ Thailand Winter Festival เพื่อผลักดันประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและงานเทศกาลระดับโลก Festival Hub ที่ทำเนียบรัฐบาลสำหรับโครงการนี้เป็นการใช้นโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมช่วงเวลาพิเศษของประเทศไทยในช่วงที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขสีสันและความสนุกสนานจากกิจกรรมมากมายที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีและต้นปีภายใต้งาน Thailand Winter Festival โครงการนี้เป็นความร่วมมือของทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่จะร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมที่หลากหลายอาทิเทศกาลลอยกระทงงานยี่เป็งงานคริสต์มาสงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่งานเทศกาลดนตรีกีฬาอาหารและวัฒนธรรมต่างๆนับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาประเทศไทยได้เป็นจำนวนมากรัฐบาลมั่นใจว่าการจัดแคมเปญ Thailand Winter จะเป็นแรงส่งให้ธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยคึกคักขึ้นอย่างแน่นอนนายจิรายุกล่าวว่าจากนั้นเวลา 17:30 น.นายกรัฐมนตรีร่วมเปิดงาน Amazing Thailand Diwali Festival Bangkok 2024หรือเทศกาลแห่งแสงสว่างบริเวณริมคลององอ่างย่านลิตเติ้ลอินเดียเขตพระนครเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวในกทม.ซึ่งปีนี้เข้าสู่ปีที่3นอกจากจะสนับสนุนการท่องเที่ยวแล้วยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้าระหว่างไทยอินเดียโดยกทม.และรัฐบาลกำลังพัฒนาบริเวณถนนพาหุรัตคลององอ่างเขตพระนครให้เป็นย่านลิตเติ้ลอินเดียที่จะเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยอินเดียแห่งแรกของประเทศไทยภายในงานมีกิจกรรมอาทิการแสดงเชิงวัฒนธรรมสุดอลังการจากแดนภารตะแสงสีเสียงสไตล์บอลลีวูดโดยรัฐบาลและกรุงเทพมหานครขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเดินทางไปลิ้มลองหลากหลายเมนูจากภัตตาคารอินเดียสไตล์มหาราชาชื่อดังในประเทศไทยพร้อมทั้งเชิญชวนสักการะพระพิฆเนศและพระแม่ลักษมีเสริมดวงชะตาโชคลาภเพิ่มความสำเร็จให้ชีวิตช้อปปิ้งสินค้าสไตล์อินเดียนจากร้านค้าชื่อดังทั้งผ้าสารีเครื่องประดับของตกแต่งศิลปวัฒนธรรมจากอินเดียตกใจฝนธนสุนทรหลุดจากคณะเสียงอีสานขอบคุณทุกกำลังใจเอจักรพัฒน์แจงเหตุบันเทิงวันที่28ตุลาคม2567 10:46 น.ฝ
แฟนๆตกใจเกิดอะไรขึ้นฝนธนสุนทรหลุดจากคณะเสียงอีสานโพสต์ล่าสุดขอบคุณทุกกำลังใจเอจักรพัฒน์แจงเหตุตัดสินใจเองถ้าไม่เปลี่ยนแปลงวงเสียงอีสานอาจจะไม่รอดหลังจากฝนธนสุนทรต้องลาเวทีคณะเสียงอีสานทั้งที่เพิ่งเปิดตัวร่วมงานมาเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเดินสายสร้างความสุขแฟนๆแต่พบว่าหลังๆไม่เห็นฝนปรากฏตัวขึ้นโชว์บนเวทีจนกลายเป็นกระแสดราม่าอ่านข่าวฝนธนสุนทรแจ้งสาเหตุได้ร่วมงานดิไอคอนพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อ่านข่าวเซอร์ไพรส์แฟนหมอลำฝนธนสุนทรร่วมวงเสียงอีสานดีใจแม่นกคิดถึงเป็นคนแรกขณะที่เอจักรพัฒน์บอสคนใหม่ของวงหมอลำเสียงอีสานไลฟ์ชี้แจงว่าพี่ฝนเป็นคนน่ารักมากทุ่มเททำงานร่วมกับวงมาตลอดช่วงที่ผ่านมารายละเอียดดีเทลขอไม่ลงลึกเพราะเป็นเรื่องบริหารภายในและละเอียดอ่อนมาถึงจุดหนึ่งเราประชุมกันแล้วขออนุญาตพี่ฝนจริงๆเชื่อว่าทุกคนเสียดายเราก็เสียดายแต่ผมตัดสินใจเองคิดมาตลอดเราจะเลือกอันไหนถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงเสียงอีสานอาจจะไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่รอดเลยก็ได้หมายถึงทุกคนนะขออนุญาตพี่ฝนจริงๆที่ผ่านมาเราไม่ได้ระบุชื่อศิลปินกับเจ้าภาพว่ามีใครบ้างที่จะขึ้นโชว์ไม่น่ามีปัญหากับคิวที่จองกันไว้หากเจ้าภาพอยากได้พี่ฝนไปกับวงก็ต้องเพิ่มค่าจ้างระบุมาได้ส่วนเรื่องตัวเลขเท่าไหร่อย่างไรนั้นไม่ขอเปิดเผยตรงนี้ได้เป็นเรื่องภายในของการบริหารจัดการล่าสุดฝนก็โพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจว่าขออนุญาตขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะในการทำงานย่อมมีปัญหาและอุปสรรคบ้างแต่โชคดีที่มีฝนแฟนคลับมีคนรักฝนให้กำลังใจแบบนี้สู้ตายเลยขอใช้พื้นที่นี้ขอบคุณทุกๆคนนะคะไว้เจอกันหน้าเวทีนะกำลังใจมาแล้วรักทุกคนนะคะขอบคุณที่มาฝนธนสุนทรข่าวลูกทุ่งหมอเปรมจี้แก้กฎระเบียบเพื่อใช้โดรนเพื่อการเกษตรสกัดเจ้าหน้าที่แสวงหาประโยชน์การเมืองวันที่28ตุลาคม2567 14:45 นหมอเปรมแฉมีเจ้าหน้าที่รัฐใช้กฎหมายหาประโยชน์กับประชาชนที่ใช้โดรนเพื่อการเกษตรจี้แก้กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคด้านประเสริฐยันรัฐบาลหนุนใช้โดรนเกิดประโยชน์สูงสุดในทุกภารกิจเมื่อวันที่28ตุลาคม2567รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภามีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมพิจารณากระทู้ถามนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระสวถามนายกรัฐมนตรีเรื่องแนวทางส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนว่าโดรนได้รับความนิยมอย่างมากช่วยเพิ่มความสะดวกสบายเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการดำเนินกิจกรรมต่างๆรวมถึงใช้จัดการภัยพิบัติโดรนยังมีประโยชน์อย่างมากในภาคการเกษตรที่จะช่วยลดการใช้แรงงานคนจำนวนมากช่วยลดต้นทุนส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่และช่วยให้เกษตรกรทำงานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องสัมผัสชีวพันธุ์หรือเคมีพันธุ์โดยตรงนายแพทย์เปรมศักดิ์กล่าวว่าในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนโดยเฉพาะเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีโดรนเพื่อใช้จัดการภัยพิบัติและการเกษตรจึงขอถามว่า 1. รัฐบาลมีแนวทางส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ
และเอกชนนำโดรนมาใช้เพื่อจัดการภัยพิบัติเช่นอุทกภัยวาตภัยดินถล่มและโคลนถล่มรวมถึงสภาวะฉุกเฉินต่างๆหรือไม่อย่างไร 2. รัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนให้เกษตรกรไทยนำโดรนมาใช้ในการเกษตรเพื่อลดต้นทุนลดการใช้แรงงานคนและส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่หรือไม่อย่างไรและ 3. รัฐบาลมีนโยบายจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อซื้อโดรนหรือไม่นอกจากนั้นการใช้โดรนยังมีกฎหมายที่เป็นปัญหาและอุปสรรคมีคนใช้กฎหมายมาหาประโยชน์ในต่างจังหวัดมีตำรวจไปจับกุมคนใช้โดรนในข้อหาไม่ได้รับอนุญาตปัญหาเหล่านี้จะแก้ปัญหาอย่างไรกฎหมายที่จะนำมาดูแลยังตามไม่ทันจึงขอฝากรัฐบาลดำเนินการด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE จะแก้ปัญหาช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการใช้โดรนอยู่ในขณะนี้อย่างไรเพราะยังถือเป็นช่องว่างทางกฎหมายจึงอยากให้แก้กฎหมายให้ครอบคลุมทั้งระบบด้วยนายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE ชี้แจงว่ารัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการนำโดรนมาแก้ปัญหาต่างๆทั้งอุทกภัยวาตภัยด้านการเกษตรโดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมภาคเหนือกระทรวง DE ใช้โดรนในการส่งน้ำส่งอาหารของใช้ที่จำเป็นเข้าในพื้นที่ถูกน้ำท่วมที่เดินทางเข้าไปไม่ได้ใช้โดรนสำรวจความเสียหายน้ำท่วมดินโคลนถล่มที่เย่อแม่สายจังหวัดเชียงรายอย่างไรก็ตามรัฐบาลมีโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากขณะนี้มีโดรนอยู่ประมาณ500ตัวทำงานทั่วประเทศกระทรวง DE กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.นำโดรนมาใช้บินสำรวจน้ำท่วมวาตภัยการปราบศัตรูพืชขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส่งเสริมใช้โดรนมาช่วยเหลือประชาชนโดยท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณจัดซื้อโดรนได้ในหมวดครุภัณฑ์บัญชีบริการดิจิทัลได้แต่การใช้โดรนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องมีการขออนุญาตจากกสทช.ต้องมีการอบรมกระทรวง DEได้พัฒนาแอปพลิเคชันเป็นสินค้าโดรนที่ผลิตในประเทศไทยและเก็บข้อมูลในประเทศไทยเพราะถ้าซื้อโดรนจากต่างประเทศข้อมูลที่จัดเก็บจะรั่วไหลไปต่างประเทศการใช้โดรนมีข้อกำหนดและเงื่อนไขจำนวนมากผมเข้าใจข้อห่วงใยโดยเฉพาะด้านกฎหมายเกษตรกรบางครั้งไม่ทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไรไปขออนุญาตตรงไหนผมขอรับเรื่องนี้ไปแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกษตรกรได้รับผลกระทบทั้งโดรนที่ใช้ด้านการเกษตรหรือใช้สำรวจอาจจะแก้ไขระเบียบต่างๆเพื่อให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นนายประเสริฐกล่าว